ก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะฮะทั้งที่อยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งอยู่ทางบ้านซึ่งเราได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของสถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับความจริงวันนี้ก็มีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับวันพระราชทานรัฐธรรมนูญหลายแห่งนะฮะผมขอเรียนว่าจริงๆวันนี้คือวันพระราชทานรัฐธรรมนูญคือวันที่10ธันวาคม2475เมื่อ88ปีที่แล้วแต่วันรัฐธรรมนูญเนี่ยคือวันที่27มิถุนายน2475ในความเห็นของผมนะครับแล้วก็ในความเห็นของนักวิชาการจำนวนมากเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคณะราษฎรซึ่งท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์นั้นเป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำการร่างแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นธรรมนูญการปกครองแล้วก็ได้มีการวงเล็บว่าชั่วคราวจนกระทั่งในที่สุดก็เกิดการพูดคุยประนีประนอมกันระหว่างคณะเจ้านายกับคณะราษฎรแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญในที่สุดเราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับซึ่งควรจะเป็นฉบับถาวรนะแต่ไม่ถาวรเพราะว่ามีการฉีกรัฐธรรมนูญในประเทศนี้มา10กว่าครั้งละนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีจิตใจรักในประชาธิปไตยเนี่ยก็มารวมกันมาฟังวิทยากรทั้ง4ท่านซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถผมเพียงมาแค่เปิดงานนะมาเปิดงานแต่ว่าไหนๆเปิดงานแล้วก็ถือโอกาสได้พูดคุยอะไรเล็กน้อยซึ่งก็จะใช้เวลาไม่มากแต่เนื่องจากข้อมูลมันเยอะก็อาจจะขออภัยที่ถ้าจะใช้เวลาล่วงเลยไปบ้างนะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมอยากจะเริ่มต้นพูดถึงปาฐกถาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านพูดไว้แบบนี้ครับสังคมที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์และไม่มีสันติธรรมนั้นเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งของประเทศด้อยพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงต้องอาศัยความมีจริยธรรมและพุทธธรรมท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตนั้นไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะฮะอันนี้คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งทุกท่านทราบดีว่าท่านเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาแล้วเป็นพระสงฆ์คนสำคัญที่ได้ทำให้พุทธศาสนาได้ถูกศึกษาได้ถูกเข้าใจอย่างถูกต้องในแก่นธรรมจริงๆท่านได้ไปปาฐกถาธรรมนะฮะเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องในโอกาสการทำบุญวันเกิดของท่านอาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์ซึ่งก็ถือเป็นปัญญาชนคนสำคัญที่ได้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยและความถูกต้องมายาวนานตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์14ตุลา16แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่จำนวนมากตอนนี้ท่านอยู่ในวัย83-84แล้วปาฐกถาเนี้ยก็ครบรอบ60ปีพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เนี่ยผมเห็นว่าเราต้องมีรัฐธรรมนูญที่อยู่บนหลักการที่ถูกต้องท่านทั้งหลายซึ่งมีใจเป็นธรรมและรักประชาธิปไตยพิจารณากันเองได้นะครับว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยอยู่บนหลักการที่ถูกต้องหรือไม่เราต้องทำให้กติกาสูงสุดเนี่ยเป็นประชาธิปไตยซะก่อนสังคมถึงจะสมานฉันท์
เศรษฐกิจก็จะเป็นธรรมเราก็จะมีการเมืองที่เคารพในสิทธิเสรีภาพการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนหรือการถอยหลังเข้าคลองเนี่ยย้อนยุคสวนกระแสก็จะเป็นสิ่งที่ล้าหลังแล้วก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทำให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนจะต้องเป็นทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดดีที่สุดในการออกจากวิกฤตของประเทศและออกจากวิกฤตของความรุนแรงเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายการร่างรัฐธรรมนูญประชาชนต้องนำมาสู่การปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้านซึ่งหมายรวมถึงการปฏิรูปกองทัพให้ทหารเป็นทหารอาชีพอันนี้ก็ฝากถึงท่านผบ.ทบ.ท่านพลเอกณรงค์พันธุ์ด้วยเราจะสามารถแก้ปัญหาวังวนของการทำรัฐประหารซ้ำซากในประเทศไทยในขณะเดียวกันเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้อำนาจตุลาการยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นรวมทั้งการปฏิรูปความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เหมาะสมระหว่างสถาบันการเมืองสถาบันศาสนาสถาบันกษัตริย์ประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขแนวทางการปฏิรูปประเทศด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนควรต้องเริ่มต้นจากการรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับไอลอว์แต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นความฝันไปเสียแล้วนะฮะแล้วมันไม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สมาชิกรัฐสภาจำนวนหนึ่งไม่ยอมรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนหรือฉบับไอลอว์เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่การตัดสินใจบางอย่างของบางคนในรัฐสภาไม่ได้ยึดโยงผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ของประเทศอย่างแท้จริงเสียดายโอกาสที่ประเทศจะได้ก้าวหน้าและปรองดองสมานฉันท์เสียดายโอกาสในการลดความเสี่ยงความรุนแรงทางการเมืองในอนาคตและเสียดายโอกาสในการร่วมกันสร้างความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติแม้จะเห็นต่างทางการเมืองหรือเห็นต่างในเรื่องต่างๆมากมายเพียงใดก็ตามถ้าเรามีกติกาที่ดีเรามีกติกาที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างอย่างเต็มที่ปัญหาจะลดลงไปเยอะน่าผิดหวังนะครับที่สมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากซึ่งก็คือส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ว.ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยอำนาจของคสช.นั้นไม่เห็นแก่เสียงของประชาชนจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือของประชาชนนั้นควรจะเริ่มต้นโดยการรับหลักการร่างของไอลออย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเราก็คงต้องมองไปข้างหน้าว่าณเวลานี้เราจะทำยังไงกันต่อไปประเทศไทยเผชิญทั้งวิกฤตการณ์ทางการเมืองวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแล้ววิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่วิกฤตเฉพาะประเทศไทยแต่เป็นวิกฤตของโลกแล้วก็มีผู้คนว่างงานจำนวนมากหากเรามีระบบการเมืองที่มั่นคงมีกติกาสูงสุดซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่และเป็นประชาธิปไตยเราคงไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรหรือเอาเวลามาทะเลาะกันในเรื่องนี้เราจะได้มุ่งหน้าสู่การพัฒนาประเทศสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจสู่การแก้ปัญหาการว่างงานในพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ60ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพ.ศ.2549พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานหลักคุณธรรม4ประการในการเสด็จออกพระสีหบัญชร
ณพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นหนทางแก้ไขวิกฤตการณ์ความขัดแย้งของคนไทยซึ่งตอนนั้นเราก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นละหลายคนคงจำได้ย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วใส่เสื้อสีต่างกันก็จะทะเลาะกันจะตีกันละแต่ในการที่ใส่เสื้อสีต่างกันเนี่ยมันก็มีอะไรอยู่ข้างหลังเรื่องแนวความคิดเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอำนาจรัชกาลที่9ก็ได้นำเสนอหลักคุณธรรม4ประการซึ่งเราสามารถนำมาใช้ปรับประยุกต์เป็นแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในประเทศที่ยืดเยื้อมานานยาวนานมากกว่า1ทศวรรษแล้วขณะเดียวกันเราสามารถยึดแนวคิดพารันภาพนิยมของท่านรัฐบุรุษอาวุโสปีดีพนมยงค์มาเป็นแนวทางในการออกจากวิกฤตได้อีกด้วยประการแรกเสนอให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศยกร่างรัฐธรรมนูญโดยการมีส่วนร่วมของคนไทยอย่างกว้างขวางที่สุดผมใช้คำว่ากว้างขวางที่สุดทุกคนมีความเห็นต่างยังไงให้มาร่วมกันแสดงความเห็นเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมให้คนไทยทุกฝ่ายได้มีโอกาสหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลบนความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นพวกเดียวกันที่เหมือนอยู่บนเรือลำเดียวกันถ้าเรือเกิดล่มลงทุกคนก็ต้องจมน้ำเหมือนกันหมดแต่หากทุกคนหันหน้ามาปรึกษาหารือจนมีความเข้าใจที่ตรงกันในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาเพื่อให้เรือสามารถแล่นไปจนถึงฝั่งแห่งจุดหมายทุกคนก็จะได้รับประโยชน์สุขร่วมกันตามแนวพระราชดำรัสคุณธรรมข้อที่1ได้แก่การที่ทุกคนคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันอันนี้ผมก็ขอความร่วมมือกับฝ่ายข่าวสันติบาลของท่านรัฐบาลท่านประยุทธ์ที่ส่งมาทำข่าวในวันนี้นะว่าอยากให้มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความเมตตาโดยเฉพาะบรรดาขบวนการนิสิตนักศึกษาคนหนุ่มสาวซึ่งเรียกร้องประชาธิปไตยนะขอให้ยึดพรหมวิหาร4รัฐบาลต้องยึดพรหมวิหาร4ประการที่2ใช้โอกาสในการกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญแบบมีส่วนร่วมของคนไทยอย่างกว้างขวางที่สุดเป็นเครื่องมือแสวงหาจุดหมายร่วมในเรื่องหลักๆที่คนไทยทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและเขียนเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนลงประชามติรัฐธรรมนูญที่คนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยกร่างและให้ฉันทานุมัตินี้จะกลายเป็นจุดรวมความคิดที่ประสานงานประสานประโยชน์คนไทยทั้งประเทศเข้าด้วยกันอันนี้ตามแนวพระราชดำริคุณธรรมข้อที่2คือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์กันอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติประการที่3ให้เขียนรัฐธรรมนูญแค่หลักการใหญ่ๆเขียนรัฐธรรมนูญแค่หลักการใหญ่ๆนะครับเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดเนี่ยทะเลาะกันหนักเขียนหลักการใหญ่ๆซึ่งเป็นหลักการประชาธิปไตยเหมือนรัฐธรรมนูญของหลายประเทศเขาไม่ได้เขียนหลายมาตรามากเขียนหลักการใหญ่ๆก็จะทำให้ทุกคนมีจุดหมายร่วมกันแล้วเสร็จแล้วในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็ค่อยไปออกกฎหมายลูกแล้วก็ยุติกันในรัฐสภาปัญหาความวุ่นวายบนท้องถนนก็จะลดลงแต่จริงๆความวุ่นวายไม่ได้เกิดจากคนหนุ่มสาวหรือเยาวชนนะฮะถ้าท่านดูให้ดีเพราะขบวนการของคนหนุ่มสาวเนี่ยได้เรียกร้องอย่างสันติที่สุดนะครับผมคิดว่าถ้าความรุนแรงจะเกิดขึ้นเนี่ยก็บางทีมันอาจจะเกิดจากคนมีอำนาจมากกว่านะครับประการที่4ให้มีองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการประเมินการทำงานนะฮะอันนี้ก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น
ปัญหาที่ทะเลาะกันอยู่ระหว่างฝ่ายที่บอกว่าประชาธิปไตยต้องมีคุณธรรมกับพวกที่บอกว่าประชาธิปไตยต้องเป็นเสียงข้างมากเนี่ยจะได้คุยกันได้เพราะความขัดแย้งถ้าเรามองในเชิงสังคมวิทยาของการเมืองไทยเราจะเห็นได้ชัดว่าบรรดาพวกเสื้อเหลืองก็จะบอกว่าการเมืองต้องมีคุณธรรมเสื้อแดงก็บอกว่าผู้มีอำนาจรัฐต้องได้รับการฉันทานุมัติจากประชาชนต้องฟังเสียงข้างมากก็ต้องมาพูดคุยหารือกันว่าจริงๆเราต้องการทั้งสองอย่างเราต้องการรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกของประชาชนเราไม่ต้องการนายกซึ่งมาจากการเลือกของสว.250คนในขณะเดียวกันเราก็ต้องการนักการเมืองต้องการรัฐบาลที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมเราต้องการทั้งประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและสะท้อนหลักการประชาธิปไตยจากเสียงข้างมากของประชาชนและเราต้องการรัฐบาลที่โปร่งใสมีคุณธรรมบัดนี้และในอนาคตอีกไม่ต่ำกว่า 5-10 ปีถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาและปล่อยให้ความขัดแย้งจมลึกถลำลึกลงไปเรื่อยๆประเทศไทยจะเกิดมหาวิกฤตซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นเช่นใดเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเวลานี้ปัญหาซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกก็มากอยู่แล้วโควิด-19 ก็รุนแรงอีก 2-3 ปีก็ไม่แน่ใจว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นเข้าสู่ภาวะปกติที่จะมีคนมาเที่ยวเมืองไทย40กว่าล้านคนมีรายได้มากกว่า2ล้านล้านบาทแบบนี้อีก 2-3 ปีไม่รู้จะเกิดหรือไม่แล้วถ้าเกิดปัญหาทางการเมืองก็จะยิ่งทรุดหนักอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญประเทศไทยภายใต้การปกครองของรัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะถูกกดดันโดยสหรัฐมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลใหม่ของสหรัฐโจไบเดนจะให้ความสำคัญกับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมากขึ้นและจะเอาประเด็นเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับการเจรจาทางการค้าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ดูเหมือนว่าเราจะมีข่าวดีอยู่บ้างก็คือเดือนนี้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่ก่อนหน้านี้ 5-6 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเลือกตั้งรัฐบาลคสช.และรัฐบาลซึ่งสืบทอดอำนาจต่อเนื่องจากคสช.ใช้วิธีการรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางแล้วแช่แข็งการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต่างๆล่าช้าแต่ก็ยังโชคดีที่ตอนนี้มีเลือกตั้งแล้วแต่เป็นความโชคดีที่ช้าเกินไปฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ต่างๆและต้องเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่านเต็มที่เราเลือกคนดีคนมีความสามารถเลือกนักการเมืองที่มีจุดยืนประชาธิปไตยเข้มแข็งเข้ามาทำหน้าที่ปัญหาต่างๆในท้องถิ่นจะได้รับการแก้ไขตอบสนองเร็วขึ้นปัญหาเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประชาธิปไตยแบบไทยๆนั้นเราต้องสะดุดหยุดเป็นระยะบางเวลาก็ถอยหลังไปมากทุกๆครั้งก็จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญหากเราสามารถสถาปนาร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนได้ในอนาคตซึ่งหลายคนก็อาจจะมีความหวังนะสำหรับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในรัฐสภารวมทั้งนอกสภาที่จะทำให้เกิดรัฐธรรมนูญของประชาชนเมื่อเกิดรัฐธรรมนูญของประชาชนแล้วก็ขบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็งประเทศไทยจะเดินหน้าได้ผมมีความเชื่อและมีความมั่นใจว่าเราในยุคสมัยของเรา15ปี20ปีข้างหน้าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าเราแก้ปัญหาทางการเมืองได้เราจะเป็นประเทศที่ประชาชนมีสวัสดิการมีการประกันสุขภาพที่ดีระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมลดอำนาจการผูกขาดลดการเหลื่อมล้ำและจะทำให้เกิดการขยายโอกาสและสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจมากมายเราคาดหวังว่าสังคมไทยจะมีสันติธรรมเป็นสังคมที่มีสันติสุขซึ่งเรามีตัวอย่างให้เห็นอย่างประเทศในยุโรปเหนือโดยเฉพาะประเทศสแกนดิเนเวียหรืออย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่คุณภาพชีวิตประชาชนดีมีนวัตกรรมสูงเพราะว่าประชาชนมีเสรีภาพในการคิดมีเสรีภาพทางวิชาการมีเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญของประชาชนนั้นหรือรัฐธรรมนูญของประชาชนต้องอาศัยการต่อสู้เรียกร้องของประชาชนผู้กล้าหาญและเสียสละและสิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นจากการหยิบยื่นให้ของผู้มีอำนาจอย่างแน่นอนยกเว้นว่ามีผู้มีอำนาจที่บรรลุธรรมซึ่งก็อาจจะหายากนะในประวัติศาสตร์ของหลายประเทศก็ไม่ค่อยเจอผู้นำแบบนี้มากนะโดยเฉพาะผู้นำที่ใช้อำนาจเผด็จการการพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2475เมื่อ88ปีที่แล้วโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ากษัตริย์องค์แรกภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเป็นผลสืบเนื่องจากความกล้าหาญเสียสละของสมาชิกคณะราษฎรทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศไทยเป็น Land of Compromise ประเทศไทยเป็น Land of Compromise เหตุการณ์เมื่อ88ปีก็เช่นเดียวกันมีการประนีประนอมกันระหว่างคณะเจ้านายกับคณะราษฎรเพื่อให้สยามเดินหน้าต่อไปได้และเป็นทางออกของวิกฤตแห่งความขัดแย้งโดยมีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ากษัตริย์ผู้ยึดถือในแนวทางสันติวิธีและผู้นำของคณะราษฎรพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาเชษฐบุรุษผู้เสียสละกระทำการเพื่อประเทศชาติรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์ผู้ยึดถือแนวทางพลัดพรากนิยมและแกนนำคณะราษฎร2475ท่านอื่นๆที่ได้กระทำการเพื่อผลประโยชน์ของราษฎรการจัดงานในวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่7ด้วยในฐานะผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกแต่พอดีมันไม่ถาวรนะฮะท่านก็ไปต้องช่วยกันไปคิดดูว่าทำยังไงให้มันถาวรเพราะว่าถ้าไม่มีการฉีกโดยผู้นำกองทัพที่ทำรัฐประหารก็คงจะถาวรต้องรำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของ4ทหารเสือประชาธิปไตยที่ได้ร่วมกันก่อการบริหารจัดการให้ประชาธิปไตยถูกประคับประคองมาอย่างน้อย15ปีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง15ปีแค่นั้นคณะราษฎรมีบทบาทภายใต้อุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างเต็มที่แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่โลกและไทยหรือสยามมีความผันผวนอย่างยิ่งเพราะว่ามีสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเราก็เปลี่ยนแปลงการปกครองมาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญหรือในปัจจุบันเราก็เรียกว่าระบอบการปกครองของเราว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขหรือบางคนอาจจะเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ได้แต่อย่างไรก็ตามวันนี้วันที่10ธันวาคม2563อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์กันทั่วประเทศเพื่อให้เราได้รัฐธรรมนูญของประชาชนอันจะเป็นทางออกจากวิกฤตของประเทศผมก็คงจะเปิดงานและปาฐกถาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ